ส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการไปทำงานยังต่างประเทศนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกด้วยทางกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคนงานไปทำงานที่มาเก๊าค่ะถึงวันที่19พฤษภาคมนี้โดยนายไพโรจน์โชติกะเสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานก็บอกนะคะว่าณขณะนี้กระทรวงแรงงานได้เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าจำนวน17อัตราไปทำงานกับทางบริษัท Galaxy Entertainment Group ซึ่งประกอบกิจการโรงแรมคาสิโนและก็ร้านอาหารในอัตราเงินเดือนค่ะ 62,550 ถึง 81,000 บาทและนายจ้างยังรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับด้วยนะคะเมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาจ้างช่วยจ่ายค่าที่พักเดือนละ500เหรียญมาเก๊าจัดหาอาหารระหว่างเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่มีประกันสุขภาพและก็สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานของมาเก๊าค่ะอธิบดีกรมการจัดหางานได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าการเปิดรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจะส่งคนหางานไปทำงานยังต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่งแรงงานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือว่าค่าบริการใดๆจะเสียเฉพาะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่านั้นได้แก่ค่าถ่ายรูปค่าทำหนังสือเดินทางค่าตรวจสุขภาพค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,500 บาทผู้ที่สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดแล้วก็กำหนดการวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่ www.doe.go.th/oversea นะคะในหัวข้อข่าวประกาศรับสมัครและยื่นใบสมัครทางอีเมลได้จนถึงวันที่19พฤษภาคมนี้ค่ะ